สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ Powering the Future Empowering the People เดี๋ยวก่อนจะเข้าบ้านครับว้าวอดไม่ได้ต้องถามนี่คุณสะสมรองเท้าด้วยเหรอไม่ได้สะสมครับจริงๆแล้วถูกขับอับเปหิออกมาจากในบ้านเพราะว่าที่เก็บรองเท้าข้างในเอาไว้ให้กับจุ้มจิ้มข้างในรองเท้าจุ้มจิ้มแล้วนี่คือข้างนอกก็เลยต้องมาเก็บเป็นรองเท้าคุณผู้ชายซึ่งหลักๆก็เป็นเกอร์อันนี้คือหันหน้านี่คือกลิ่นเหรอไม่ใช่ไม่มีอันนี้ใส่ร้ายใส่ร้ายอันนี้เยอะมากสวยด้วยแล้วเก็บดีมากคือเดินเป็นเขินถ้าพี่ทิพย์ไม่ทักที่นึกว่าตู้เก็บวายกลางแดดซะขนาดลองดื่มดูสักขวดไหมคะน่าจะรสชาติดีประมาณนี้ครับอุ้ยแต่นี่คือแบบรองเท้ามีแบบหลากหลายรูปแบบมากอะใช่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่หลักๆเป็นสนิเกอร์ครับใส่สบายๆแต่สิ่งที่เห็นเลยพี่คือแสดงว่าพี่พัดเป็นคนดูแลของดีมากใช่เก็บดีมากครับเป็นระเบียบมากเลยอะต้องชมทีมงานเขาช่วยกันแบบเก็บบ้านเก็บบ้านด้วยออกแบบต่อเติมอะไรเพราะว่าบ้านนี้ทำค่อยๆทำต่อเนื่องมาตลอดเพราะตอนแรกตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้ตอนนั้นยังโสดอยู่ยังไม่ได้จีบจุ้มจิ้มโอ้ครับแต่ว่าตอนที่เริ่มต่อเติมอ่ะก็จีบจุ้มจิ้มไปด้วยในตัวโอ้ยหวานได้ไหมนั้นสุดมากพูดแล้วอยากไปเจอคุณจุ้มจิ้มเลยบ้านเลยดีกว่าบุกเข้าไปคุยนี่ครับเชิญครับขออนุญาตนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ต้อนรับด่านที่1คาราเมลนะฮะคาราเมลลูกคาราเมลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผิวคุณอาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เลี้ยงลูกคุณแม่มือใหม่คาราเมลเป็นพี่สาวคนโตเมื่อกี้เขาแอบเมาก่อนเข้าบ้านเขาบอกว่ารองเท้าเขาว่าถูกอับเปหิเพราะว่าน้องจิ้มอ่ะเอารองเท้าอยู่ในบ้านพี่ก็เห็นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอยู่ดีๆเล่นๆหน่อยเล่นๆหน่อยๆนี่คือห้องเหรอครับส่วนบางส่วนที่ใช้บ่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยจริงเข้าใจแล้วว่าค่ะแต่รองเท้าพี่พัดคือเยอะกว่าจิ้มเยอะมากประมาณ3เท่าผู้หญิงถูกเสมอข้อ2เมื่อไหร่ผู้หญิงผิดย้อนกลับไปดูข้อ1แล้วเราก็จะอยู่รอดเราจึงยังอยู่ได้ใช่ดังนั้นมีอะไรเราก็เอาตัวเองออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยของเราเลยดีกว่าสุดยอดจริงๆครับพี่พัดครับแต่แล้วล่ะครับของเขาเป็นห้องแต่ว่าของเขาก็แบบว่ากรุบกริบกรุบกริบทางเข้านะพี่ทิพย์แต่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเห็นว้าวหลายสิ่งมากๆเลยฮะดูแต่ตกใจเลยครับจิมช่วยพาไปเลยจ้าสวยมากบ้านสวยจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบของประทับใจที่ไปเที่ยวทริปต่างๆมาทริปประเทศแปลกๆอะไรเงี้ยคำชัดก้าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครไปชื่อเมืองในรัสเซียเป็นชื่อเมืองนึงที่ไม่ค่อยมีใครไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนเรานึกว่าเราเข้ามาในบ้านตัวอย่างปกติคือเป็นเช่นนี้แหละเลยใช่ไหมคะก็วันนี้มีแขกพิเศษมาก็ตกแต่งเป็นพิเศษนิดนึงโอ้ยสวยงามครับมีขนมไว้ต้อนรับแขกแบบนี้มีมะม่วงไทยทิพย์แบบนี้ด้วยนิดนึงเต็มเข้ากันได้เนี่ยทองเนี่ยไทยทิพย์ก็สีเหลืองทองระดับทีมงานของคุณทิพย์มาก็ต้องทำทุกอย่างให้สวยใช่ไหมไอ้แขกหลับโผล่มาแล้วนี่มันมีธีมไหมคะก่อนที่เข้ามาว่าอยากจะแต่งบ้างเป็นแบบไหนเป็นฟิลแบบยุโรปเป็นฟิลอะไรยังไงไทยจิ้มเลยไทยจิ้มเลยโยนกันจริงๆอย่างนี้งั้นเล่าก่อนเพราะว่าจริงๆคอนเซ็ปต์โดยส่วนตัวครับเป็นคนชอบธรรมชาติก็เลยสังเกตว่าชั้นหนึ่งเนี่ยหลักๆจะเป็นงานไม้แล้วก็เห็นความเรียบแต่โอเคโดยเฉพาะตรงศูนย์เอาท์ดอร์เนี่ยที่ตอนนี้ทำมันกลายเป็นอินดอร์ไปแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศเหมือนสวนที่อยู่ในบ้านเป็นพูลวิลล่าที่อยู่ในบ้านเป็นกลาสเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมนี้ขอพักไปเลยไหมอ่ะไปเลยไหมสวยมากอยากไปคือดูเอาท์ดอร์แล้วต้องรู้สึกว่าร้อนมันสดชื่นมากแล้วเมื่อกี้เย็นเมื่อกี้เราปิดกระจกอันนี้คือเราเปิดแล้วอันนี้คือกรองแสงให้น้อยลงกรองแสงให้น้อยลงแล้วก็เพื่อให้ลมมันไม่ลอยขึ้นไปมากคือตอนกลางวันที่มันร้อนนะครับให้แอร์มันเย็นขึ้นก็คือจริงๆโซนนี้ตอนแรกเป็นเอาท์ดอร์เราปลูกกำแพงขึ้นแล้วเราก็ปิดหลังคาเป็นกลาสเฮาส์จากเดิมเป็นเซมิอินดอร์แต่ว่าเร
ราไม่อยากให้อากาศข้างนอกเข้าเราเลยเปลี่ยนเป็นปิดแล้วก็เปิดแอร์เอาส่วนของจิ้มก็ถ้าจะมีผลก็คือเติมความเป็นโรสโกลด์ขอคุมโทนสีมีแบบขาวไม้แล้วก็โรสโกลด์ที่เห็นในบ้านเมื่อกี้คุมโทนดีรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้โรสโกลด์กับไม้ก็จะชอบความคนมีรสนิยมที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วไหมอ่ะก็จริงๆก็ค่อนข้างไม่ถึงกับขัดแย้งกันไม่งั้นคงไม่แต่งงานกันเดี๋ยวเราจะไปจอดลึกในเรื่องนี้กันอุ๊ยจะจอดลึกเลยหรอแต่ว่าไม่เคยบอกที่ไหนบ้านพี่ทิพย์เราติดกันไว้ต้องมาถามคุณภรรยาว่ามีของสะสมยิ่งกว่าจักรยานอีกเหรอครับเดี๋ยวไปเอามาให้ดูมั้ยเดี๋ยวมาให้ดูมั้ยอะไรหรออยากรู้แล้วฮะงงสามีเนี่ยไม่ได้ฉันสะสมอะไรไม่ใช่กินใช่ไหมภรรยาคนเดียวเลยไม่เคยสะสมเลยอันนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบการสะสมมาแล้วค่ะอะไรครับนี่ก็คือเลือกมาบางส่วนอันที่นี่ของเขาหมดเลยของเขาหมดเลยหูนี่คือทีที่เราถือบ้านเป็นคนละหลังเลยพี่ถือบ้านเป็นคนละหลังนี่คือเก็บมานานแล้วเลยใช่ไหมนานแล้วตั้งแต่ก่อนจักรยานครับเป็น10ปีก่อนจักรยานแล้วอะโอ้โหไม่ได้ทำไมรู้ป่ะเขาทำเหมือนเขาวางขายคลองถมอะคือที่แบบอารมณ์ประมาณแบบคุณพระคุณมาช็อปสะพานเหล็กนะคะเนี่ยดูสิมีทั้งหมดนี่กี่เรือนครับนี่ได้นับไหมได้ค่ะ20กว่า30ได้มั้งเออเท่าจักรยานเลยจักรยานก็ประมาณ30ที่ชอบเนี่ยเลยที่30พอดีเลยอันนี้มันพิเศษยังไงอันนี้มันเป็นบริเก้ลาทราชิองมันเป็นตัวสเกเลตันแล้วก็จริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้ค่อยเล่นกับมันมากแต่เราโดยส่วนตัวพัดเป็นคนชอบนาฬิกาคนไก่ผมมีช้อยส์ให้พี่พัดเลือกง่ายๆเลยตัดสินใจว่าระหว่างจักรยานนาฬิกาและภรรยาเลือกอะไรครับโอ้โหมีช้อยอื่นให้เลือกไหมนอกจากข้อ3เนี่ยมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้โยนทิ้งน้ำโยนทิ้งน้ำอย่างนี้ไม่ถึงโยนจิ้มหรอโยนจิ้มหรอสุดยอดเลยฮะแต่จริงๆจุดเริ่มต้นคนละสายเลยนะฮะเป็นพี่ชายก็สายข่าวนี่ก็สายละครคุณต้มจิ้มแล้วมาเจอกันได้ยังไงครับWhat?